เมื่อชีวิตเรายังไม่ตายถึงทำดีไว้สักเท่าไรก็ไม่มีใครเขาให้พรเมื่อชีวิตเรายังไม่ตายถึงทำดีไว้สักเท่าไรก็ไม่มีใครเขาให้พรจะนึกถึงกันหรือก็เปล่าเขาจะเห็นคุณเราก็ตอนเมื่อเข้ากองฟอนกองอยู่ในดงดอนทั้งนกไม้ไก่กาก็ไม่ทลาลอยลมหนาวน้ำค้างคลั่งคลมนี่ทุกกระทมทอดทนฉันมาลำพึงคะนึงคิดถึงชีวิตมนุษย์เราล้วนวอดวายตายเปล่าต่างหันเข้ากองฟอนไม่พลิกฟื้นคืนหลังเหมือนแต่ดั่งเดิมมาหน้าสมเพชเมตตายิ่งคิดขึ้นมาแล้วอาวรเมื่อชีพเรายังยืนก็สดชื่นกันเย็นเช้าพอกายพังหนังเน่านี่ใครเล่าจะร่วมมนโอป่าชาเจ้าข้าโอ้ป่าชาเจ้าข้าเอ๋ยใครๆก็เคยเกลียดกลัวเป็นดินแดนอันแสนชั่วแต่แล้วตัวก็ต้องไปนอนใครแล้วจะหนีลี้ได้จากความตายไปพ้นไม่ว่าเศรษฐีหรือมีจนย่อมจะไม่พ้นมวยมอนถึงมีเงินมีทองออกกายกองท่วมกายจะซื้ออะไรก็ซื้อได้นะสุดแต่ใจเราอาวรแม้แต่ชีวิตนิดหนึ่งท่านอย่าหมายพึงซื้อหาจงนึกถึงป่าชาเสียทุกเวลาเราเข้านอนพูดถึงเรื่องเป็นเศรษฐีดวงดีก็แจ่มใสพอมานึกถึงความตายเล่นเอาหัวใจแทบร้อนร้อนพูดถึงเรื่องเป็นเศรษฐีดวงดีก็แจ่มใสพอมานึกถึงความตายเล่นเอาหัวใจชักร้อนรนเพราะฉะนั้นท่านจ๋าตามบรรดาญาติมิตรเมื่อเรามีชีวิตก็ควรจะคิดสังวรญาติสนิทมิตรสหายที่ตายตายกันก็มากที่ตกระกำลำบากฉันขอฝากเอาไว้ก่อนมานึกถึงเรื่องนี้ฉันแทบไม่มีแก่ใจมันหนักหน่วงห่วงใยสุดอาลัยอาวรผู้ล่วงลับดับพันนะดวงวิญญาณล่องลอยฟังประพันธ์ฉันสักหน่อยจะกล่าวถ้อยสนองก่อนเราไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติเราไม่ใช่มิตรก็เหมือนมิตรดวงวิญญาณและชีวิตที่หลับสนิทแน่นอนแม้ตัวท่านตายไปภายหลังลูกหลานก็ยังวุ่นวายสละทรัพย์จับจ่ายจนสู่ในเชิงตะกอนนึกถึงตัวของข้าพเจ้ามาถึงคราวที่จะตายผีนี่จะไหมหรือไม่ไหมนะคิดแล้วให้อาวรเรากำเนิดเกิดเป็นตนทุกบุคคลยิ่งชายการเกิดแก่เจ็บตายประจำกายแน่นอนมายัง
างไรไปอย่างนั้นเราท่านทุกๆคนเกิดมาก็แต่กายตายไปก็แต่ตนใครเราจะขนเงินจรเพราะตอนเราเกิดมาเป็นกายไม่มีอะไรติดมาเมื่อถึงวันสัญญาก็สุดจะพาติดจรจะเอาอะไรไปไม่ได้ต้องทิ้งเอาไว้เบื้องหลังให้ลูกบังล้านบังคนอยู่ข้างหลังเขาแบ่งทอนจะเหลืออยู่กันก็แต่น้ำลูกหลานก็จะตามติดมามายืนเช็ดน้ำตากันอยู่ที่หน้ากองฟจะเหลืออยู่กันก็แต่น้ำลูกหลานก็จะตามติดมามายืนเช็ดน้ำตากันอยู่ที่หน้ากองฟอนพอความตายเข้ามาพรากเราจะต้องจากพี่น้องเรื่องมีเงินมีทองนี่มันเป็นของแคลนคลอนดูแต่กระดูกและเนื้อต้องตกเป็นเหยื่อแรงกาถึงรูปร่างเป็นเทวดาก็มีเวลาเน่านอนใครก็ไม่รักใครจริงดอกชายหญิงที่เกิดมาอันบ้านเก่าคราวหน้าคือป่าช้าแน่นอนผู้ล่วงลับดับศูนย์สู่กองกูลอักขีเคยลงน้ำความดีนะโอบอารีมันแต่ก่อนเคยพูดจาปราศัยทักทายดังเช่นเคยไม่ไหวติงนอนนิ่งเฉยโอ้อกเอ๋ยมาขาดรอนเสียงนกแสกบินผ่านมายามวิกาลเวลาบอกถึงวันสัญญาของผู้ที่ลามวยมอนขอให้ดวงวิญญาณของท่านผู้ตายผู้เป็นมนุษย์อันบริสุทธิ์สดใสจงสู่สวรรค์ทันไลเหมือนดวงอุทัยที่คำพรผู้ตายผู้เป็นมนุษย์อันบริสุทธิ์สดใสจงสู่สวรรค์ทันไลเหมือนดวงอุทัยทินกรดารารายพลายพันนี่แสงพระจันทร์จะจากโลกโอ้ลมหนาวในคราวโศกสะบัดโบกมาอ่อนอ่อนน้ำค้างฟุ้งจะรุงรื่นสู่ภาคคืนแม่ธรณีหอมจำปามารีในราตรีรุ่งคอนจันทร์จำรัดอัสรงจะรับลงที่ชายไพรยังอิดออดแต่ยอดไม้ไม่เต็มใจจากจรยอดโศกก็โบกสวายสะบัดให้หัวใจโศกให้ซาบซ่านสะท้านสะทกมานึกถึงอกประชากรใครยังมีชีวงก็โลกหลงตัณหาใครถึงวันสัญญาก็ล่วงหน้ากันไปก่อนไปดีมาดีเถิดน้องที่ทั้งหลายสู่สวรรค์ท่านหมายให้ห่างไกลเดือดร้อนมนุษย์โลกโชคชะตาย่อมมุนมาเวียนไปเข้าป่าช้าเวลาใดนั่นแหละจะได้พักผ่อนคนอยู่ข้างหลังก็ยังปลื้มนี่ทำเป็นลืมป่าช้าเริ่มแต่คิดอิจฉาและริษยาแง่งอนแบ่งชั้นวรรณะลืมกระทั่งพระกระทั่งสงฆ์รักโกรธโลภหลงนี่ยังทนงแบ่งทอนแม้แต่กษัตริย์สูงสุดตลอดจนมนุษย์ขอทานเมื่อวันสัญญามาประหารย่อมถึงการมวยมอนเราตายท่านตาย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 สิ้นใครเราจะอยู่คำฟ้าดินดังหกโขดหินสิงคอนโอจันทราเจ้าข้าเอ้ยจะรับเลยลงไปแล้วยังอยู่แต่ดาวพลาวแพลวและไก่แก้วที่ขันวอ